ทหารจอมพลครับสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชกหมัดตรงกับอาคมซิดนีย์นะคะวันนี้10มิถุนายนพุทธศักราช2560นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพี่อาคมซิดนีย์นะคะวันนี้ในหัวข้ออวสาน4เสานะคะเอาละค่ะพี่อาคมก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่อาคมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หวานสวัสดี สวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งในและต่างประเทศด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องทหารตำรวจและข้าราชการทุกคนนะครับเจอกันอีกอาจารย์หวานค่ะมีอะไรพิเศษนำเสนอไหมฮะค่ะหัวข้อวันนี้นะคะอวสานสี่เสานะคะพี่อาคมตั้งชื่อมานี่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นการอวสานที่พี่น้องนี่อยากจะให้ถึงเร็วๆเหลือเกินนะคะเพราะว่าทำความเสียหายให้กับประเทศชาติกับประชาธิปไตยมานานเหลือเกินค่ะใกล้หรือยังคะพี่อาคมอวสานสี่เสาเชิญเลยค่ะครับครับขอบคุณมากฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมตั้งชื่อหัวข้อเนี่ยหัวข้อเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะ
ผมไม่ได้หมายความตั้งขึ้นมาแบบชนิดเอามันนะแต่หากว่ามันตั้งขึ้นเพื่อสอดรับกับสภาพความเป็นจริงเนี่ยที่เปรมและกองทัพไม่อาจที่จะฝืนหรือดันทุรังได้ต่อไปแล้วฮะอาจารย์หวานค่ะสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดแบบ อาจารย์วาลินนะแบบโหรเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือมันมีอันจะต้องอวสานของมันเนี่ยนะฮะอันสืบเนื่องจากพฤติกรรมของตัวเขาเองแหละแล้วก็เอความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจารย์หวานปีนี้เปรมเท่าไหร่แล้วฮะ97หรือ98แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเกิดปี63หรือไงเนี่ยค่ะประมาณนั้นนะคะเออปี63 55ใช่ถูกต้องถ้าเผื่อปี63ปีนี้97แล้วฮะอาจารย์หวานค่ะเขาเองเวลานี้ในอยู่ในสภาพที่จำตัวเองได้ไม่หลงไม่ลืมนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะแต่ว่าอย่างว่าฮะคนที่มันเคยชินกับไอ้การเอาอกเอาใจมีแต่เรื่องของไอ้คนที่อยากจะได้ดีเข้าพบเพื่อหวังอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นตลอดช่วงระยะ40ปีนี่เปรมก็เสียคนไปตามผู้มิพลอีกคนหนึ่งนะใช่ไหมฮะจานหวานที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะผมไม่ให้ราคาของเปรมอีกต่อไปเลยเพราะคนคนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเวลานี้ย่อมต้องรู้ย่อมต้องเข้าใจนะฮะว่าความเป็นคนของคนคนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะโอ้ยทดแทนคุณแผ่นดินอะไรต่ออะไรเนี่ยดูเถอะครับประเทศชาติเนี่ยวุ่นวายเนี่ยนะจนหาที่ลงไม่ได้จนหาข้อยุติไม่ได้เปรมนี่เป็นคนต้นเรื่องทั้งนั้นเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเขากระสันใคร่อยากที่จะอยู่บนอำนาจนานๆนะฮะตามาตาเหลือแล้วก็สมคบคิดกันเนี่ยกับกษัตริย์ในฐานะคนใกล้ชิดใช่ไหมฮะแล้วก็โค่นล้มทักษิณเขาคงไม่ได้คิดถึงไอ้ต้นทุนของคุณทักษิณนะนะว่าเขาไม่ได้เหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆเขามีความเป็นคนที่รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะเกี่ยวกับไอ้เทคโนโลยีแนวทางการบริหารรูปแบบใหม่เขาพูดง่ายๆเป็นคนที่ทันโลกทันยุคซึ่งไม่เหมือนกับแปลไม่เหมือนกับภูมิพลโดยเส้นเชิงนี่คือเรื่องที่เขาคิดไม่ถึงนะอาจารย์นะนะฮะเราสามารถบ่งบอกได้เลยความกระสันใคร่อยากเป็นใหญ่เนี่ยของสองเท่าเนี่ยนะฮะดูฮะตอนที่คุณทักษิณบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยพี่น้องประชาชนเหมือนกับว่าเริ่มมีความหวังนะเรียกว่าเริ่มมีความหวังมีความมั่นใจภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยของดร.ทักษิณคือเขาโดนถอดยศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่สมควรเรียกเขานายนะใช่ไหมฮะพอเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็เรียนจบเนี่ย PhD มีดีกรีเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แต่ผมไม่เข้าใจเนี่ยความเป็นคนไทยสมัยนี้นะเอาความสะใจเข้าว่าโดยไม่ยึดหลักกติกานะหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะผู้จัดการเนี่ยเรียกนักโทษชายด้วยซ้ำไปไม่ให้เกียรติกันเลยส่วนทั่วๆไปก็ไม่กล้าที่จะเรียกด็อกเตอร์ทักษิณหรือพันตำรวจโททักษิณไม่กล้าที่จะมากระทั่งเรียกนะฮะคำว่าด็อกเตอร์ทักษิณซึ่งจริงๆแล้วมันก็สมควรเนี่ยให้เกียรติเขาอันนั้นเป็นเรื่องเกียรติประวัติเนี่ยในด้านการศึกษาที่เขาสมควรต้องได้รับการยกย่องใช่ไหมทีนี้ไปโค่นล้มเขาเสร็จนะฮะอาจารย์หวานดูนะไอ้การโชว์โง่ของไอ้คนที่เท่าเนี่ยอายุเกือบร้อยเนี่ยออกมาเลยประกาศเลยตอนที่วันที่19กันยา2549เนี่ยที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเนี่ยนะทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากคุณทักษิณเที่ยงคืนเลยนะพาเข้าเฝ้านะฮะภาพนี้หลาเลยเวลานี้เป็นประจักษ์เป็นวัตถุพยานเนี่ยที่ลบไม่ได้นะใช่ไหมฮะ
พอวันรุ่งขึ้นมานี่เขาออกสัมภาษณ์เลยนะฮะพวกเขาเสี่ยงตายเพื่อชาติด้วยความเสียสละท่านอาจารย์หวานยังคงจำได้นะพอผ่านพ้นไปเนี่ยสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ถูกเลือกมาจากคณะรัฐประหารให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเปรมอีกเหมือนกันออกมายืนยันเนี่ยความเป็นคนเนี่ยที่ดีมีคุณภาพซื่อสัตย์สุจริตยกชั้นเนี่ยเชอร์ชิลของอังกฤษเลยนะถูกไหมฮะสองอาทิตย์ให้หลังมาก็เกิดปมปัญหาเนี่ยคือไปยึดครองที่ดินเนี่ยในที่ป่าสงวนที่เขาใหญ่เที่ยงใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนที่เปรมเชียร์เปรมชมด้วยความชื่นชมยินดีเนี่ยนะยกย่องเนี่ยล้วนแล้วแต่มีแผลทั้งนั้นเลยนะครับมาถึงยุคอภิสิทธิ์ทวงบุญคุณเนี่ยกับประชาชนก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะเขาก็เลือกอภิสิทธิ์แบบชนิดออกหน้าออกตาแต่ว่าปาโกเขาก็ไม่ได้รับการเลือกมาก็ใช้วิธีการเอาไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยโดยผู้บัญชาการทหารบกที่ชื่ออนุพงษ์เผ่าจินดาไอ้คนนี้ต้องจำเอาไว้เลยพี่น้องนะคนนี้ฉลาดที่สุดในกระบวนการสามพี่น้องเนี่ยคือพี่ใหญ่เนี่ยประวิตรอนุพงษ์แล้วก็ประยุทธ์คนนี้เขาจะทำตัวเนี่ยอยู่เหนือความขัดแย้งนะฮะไม่มีใครพูดถึงมีแต่พูดถึงประวิตรกับประยุทธ์สองคนแต่ว่าไอ้คนเงียบๆเนี่ยกินแบบชนิดที่เรียกว่าเนียนๆมาตลอด3ปีนะฮะซึ่งผมจะพูดในโอกาสต่อไปถ้ามีนะพอไปข่มขู่พวกหัวหน้าพรรคนะฮะให้ถอนตัวออกจากพรรคพลังประชาชนให้มาสนับสนุนพรรคแพ้พรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งนะฮะเปรมนี่ก็โผล่หน้าออกทีวีเลยนะยังไม่รีรอเลยเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้มากมาเป็นนายกนั่นใช่ไหมมากระทั่งล่าสุดเนี่ยหมาดๆเนี่ยครั้งหลังสุดเนี่ยปี2557เนี่ยวันที่22พฤษภาประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารนะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เปิดบ้านสีสาวหราเลยให้เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมนั้นชื่นชมว่าพวกเขาทำงานใหญ่เป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั้งชาติเขาต้องการนะว่าเข้าไปนั่นนะฮะและเป็นไงฮะเวลานี้ประเทศชาติเนี่ยพังยับเยินเนี่ยแบบชนิดผลปีไม่มีชิดดีเลยนะฮะก็ไม่เห็นไอ้คนคนนี้เนี่ยที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับตลอดชั่วชีวิตเลยนะชูความดีชูโอ้โหอย่าไปสนับคนสนุนหนุนคนไม่ดีนะต้องการในคนไม่ดีให้ตกขอบตกทะเลไปอยู่ภูเขาอะไรนู่นใช่ไหมก็กระบวนการเรียนรู้ของเขาเนี่ยนะฮะก็ผ่านจากประสบการณ์ความใกล้ชิดของเปรมกับภูมิพลเนี่ยก็กระบวนการเรียนรู้ไหวพูดจริงๆแล้วเนี่ยพูดชัดๆไม่ได้ต้องพูดอ้อมอ้อมแอมแอมพูดให้สอเป็นนายไปวิพากษ์วิจารณ์กันเองวิจารณ์ถูกก็บอกไม่ใช่นะครูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะอย่างเมื่อครั้งเนี่ยภูมิพลต้องการให้ยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยตุลาการเขาเป็นนักกฎหมายเขาก็มองออกว่าไม่รู้จะเอาข้อกฎหมายไหนเนี่ยใช่ไหมมาทำการยุบพรรคก็ออกสื่อทีวีเลยเอาตุลาการเข้าเฝ้าถ้าพวกท่านจัดการไม่ได้มีอยู่ทางเดียวพวกท่านต้องลาออกนะแล้วไอ้วิธีการซ้ำๆอย่างนี้เนี่ยนะก็มาใช้นะต่อมาอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยของพลังประชาชนแบนคุณสมัครสุนทรเภทด้วยข้อกล่าวหาที่มันแบบชนิดทุเลศทุลังนะไม่มีอยู่ในตัวบทกฎหมายเลยรัฐธรรมนูญไม่ได้ตาไว้ว่าจะต้องห้ามนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทำกอบกิจอะไรนี่บอกเนี่ยความผิดที่ต้องหลุดพ้นแล้วก็ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยการที่จะไปออกทีวีเนี่ยสอนเรื่องทำอาหารนะครั้งนี้ก็อีกเหมือนกัน
คณะตุลาการก็อิหลักอิเหลือนะว่าเอ๊ะจะข้อหาจะไปตัดสินผิดได้ยังไงฮะอาจารย์หวานจำได้ไหมโครงการช่างหัวมันขึ้นมาเลยนี่เป็นลักษณะของการสั่งการเนี่ยใช่ไหมฮะแบบชนิดมีนัยยะนะแต่ไม่กล้าพูดตรงๆช่างหัวมันอย่างเงี้ยมีไหมฮะในโลกนี้มีโครงการช่างหัวมันนะระบบศรีถนนชัยอย่างนี้เนี่ยมันถูกใช้ไปอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าจะเป็นจำลองศรีเมืองเนี่ยนะยึดไอ้สนามบินนะสุวรรณภูมิซึ่งเขาก็มีการกล่าวโทษฟ้องร้องนะในฐานะเนี่ยเป็นความผิดผู้ก่อการร้ายใช่ไหมเพราะหลายประเทศผู้โดยสารเนี่ยสายการบินหลายประเทศด้วยกันได้รับความเสียหายเขาก็ฟ้องร้องนะแต่ว่าจำลองเขาบอกเอ้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายนะเขาผู้ก่อการดีด่างนะเพราะฉะนั้นดูนะไอ้เครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุรยุทธ์สนธิบุญรัตน์ครินทร์อภิสิทธิ์ประยุทธ์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเกี่ยวร้อยเนี่ยมารวมกันเนี่ยนั่นก็จะเห็นชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือองค์คาพยพของเปรมตินสุรานนท์นะเพราะฉะนั้นนี่แพทย์ผมเกิดเรื่องเท่านั้นนะก็สามารถที่จะมารองรับนะฮะในชื่อหัวข้อเรื่องเนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาว่าอวสานสี่เสาเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะทีนี้จานหวานฮะไอ้วิธีการเดิมๆที่ทำมาตลอดหลายทศวรรษเนี่ยซ้ำซากอยู่ใดวนเวียนอยู่ใดยึดอำนาจนิรโทษกรรมนะยึดอำนาจนิรโทษกรรมซ้ำอยู่อย่างนี้ตลอดกลับไปกลับมาเนี่ยนับเป็นสิบครั้งนะใช่ไหมจนคนเขาเอือมละอาเขารู้เช่นเห็นชาติและวิธีการแบบนี้นะมันน่าเบื่อหน่ายนะแล้วก็ไอ้ลักษณะของการปกครองแบบเต่าล้านปีเนี่ยเป็นลักษณะของการปกครองที่ทำลายเยาวชนแล้วก็ทำลายประเทศชาติให้เสื่อมถอยจนกระทั่งแวนนี้ไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้นะใช่ไหมฮะอาจารย์หวานฮะในฐานะเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์หวานเนี่ยก็คงจะระลึกได้นะนะไอการปิดกั้นทางวิชาการนี่ไอบรรจุตำราเนี่ยให้เยาวชนเนี่ยไปเรียนแบบชนิดโง่นะฮะไออะไรอะไรที่เขาเรียกว่าอะไร12ประการนะหลักอะไรสักอย่างหนึ่ง12ประการค่านิยม12ประการใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเผื่อเยาวชนท่องได้แล้วเรียนแล้วเข้าใจแล้วนะฮะแล้วมันจะได้เกิดประโยชน์อะไรผมยังไม่เข้าใจแต่ที่เห็นจริงๆนะอาจารย์นะผมสงสารนะสงสารอย่างพี่น้องเยาวชนเนี่ยที่จบออกมาเนี่ยตกงานหางานทำไม่ได้นะไปขับรถเมย์ก็มีคุมวินมอเตอร์ไซค์ก็มีพวกนี้ระดับปริญญาตรีปริญญาโททั้งนั้นนะนั่นบ่งชี้เนี่ยถึงการศึกษาของประเทศบ้านเราเนี่ยว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนได้มาตรฐานหรือไม่ใช่ไหมทีนี้สำคัญที่สุดที่ชื่อเปรมเนี่ยจานหวานได้ถูกพูดถึงเนี่ยมา40ปีเต็มๆแล้วนะใช่ไหมฮะ40ปีเต็มๆที่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะชื่อเปรมเนี่ยลอยมาตั้งแต่ปี19นะนะฮะในฐานะที่เป็นแม่ทัพภาคที่สองและมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะอยู่ในคณะปฏิรูปการปกครองเนี่ยภายใต้การนำของพลเรือเอกสงัดชลออยู่ใช่ไหมจากนั้นถัดมาปีหนึ่งนะฮะจัดการ6ตุลา19ฆ่าพี่น้องนิสิตนักศึกษาปัญญาชนเสร็จปุ๊บได้ดิบได้ดีขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะอีกปีถัดมาขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเลยนะฮะพอมาปีที่2522ถ้าผมจำไม่ผิดมันเกษียณแล้วนะก็มีการวิ่งเต้นเนี่ยจากผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเพราะตอนนั้นพลเอกอาทิตย์ยังโตไม่ทันใช่ไหมฮะก็ให้ต่ออายุราชการอีก1ปีหมดอายุราชการแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็กระโดดเข้าสู่ตำแหน่งอำนาจอย่างเต็มตัวบนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นนายกรัฐมนตรีและควบกระทรวงกลาโหมเนี่ยพันเอกจำลองศรีเมืองตอนนั้นยศพันเอกนะฮะเป็นเลขานุการเนี่ยของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเปรมเขาลาออกมาต่อต้านเนี่ยในการออกกฎหมายทำทางเสรีเนี่ยใช่ไหมฮะว่าการออกไปของจำลองศรีเมืองเขาก็เลยจึงได้พันเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ใช่ไหมฮะเข้ามาเป็นทศใช่ไหมแทนที่เลยเวลานั้นใช่ไหมฮะทั้งหมดนี้นะฮะผมจะอ้างอิงประวัติศาสตร์ส่วนนี้ปี 2-3 มาจนจวบจนบัดนี้เนี่ยไปสังเกตดูเส้นทางเติบโตของสุรยุทธ์จุลานนท์นะฮะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีบทบาทเนี่ยอยู่ในฐานะเนี่ยลูกรักของป๋าเปรมนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เปรมเนี่ยถูกกล่าวขานอยู่ตลอดเวลาตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมบอกได้ว่าความชัดเจนเนี่ยที่สุดสำหรับที่จะบรรยายถึงคนคนนี้เนี่ยเขาทำตัวเป็นศูนย์รวมนะของอำนาจใช่ไหมฮะคือตั้งหลักตัวอยู่ที่บ้านสีเสาเนี่ยนะคอยดูเถอะครับไม่มีข้อจำกัดนะว่าจะอยู่ในเฉพาะสามเหล่าทัพใช่ไหมฮะหรือตุลาการข้าราชการทุกกรมกองระดับสูงนะส่วนหัวขององค์กรต่างๆจะต้องเข้าไปหาเปรมเนี่ยปีละ3ครั้งคือวันขึ้นปีใหม่วันเกิดเปรมแล้วก็วันสงกรานต์นะเปรียบเสมือนเปรมเนี่ยยึดเอาบ้านหลวงสีเสาเนี่ยเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะฮะในการที่จะให้ผู้คนเข้าหาทีนี้ผู้คนที่เข้าหาเนี่ยไปดูเหรอครับจากอดีตสู่ปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่ชอบโตทางรัฐใช่ไหมชอบรวยทางรัฐนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่มุ่งหน้าไปบ้านสีเสาทั้งนั้นเพื่อขอแรง สนับสนุนอยากเป็นใหญ่ก็ไปอยากจะหาช่องทางพิเศษร่ำรวยก็ไปอยากจะมีหน้ามีตาอยู่แถวหน้าของสังคมเนี่ยอย่างเช่นได้สายสะพายนะฮะหรือชั้นยศไม่จำกัดทั้งชายหญิงไปบ้านสีเสาหมดแต่คนไหนที่มีอิทธิพลเนี่ยหน่วยก้านดีพอที่เอาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นคนที่ปกป้องนะฮะราชบัลลังก์ที่ปกป้องราชบัลลังก์ถ้าเผื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลอยู่ได้นานอันนี้สองอันนี้ตกไปถึงเปรมด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไหนหน่วยก้านดีอะไรดีเนี่ยจะถูกเปรมหมายตาหมดในช่วงที่เข้าพบเนี่ยในแต่ละปีนะฮะใช่ไหมทีนี้การเข้าบ้านสีเสาเนี่ยก็เลยเปรียบเสมือนว่าเปรมนี่สามารถประสิทธิ์ประสาทเนี่ยนะให้กับบุคคลเนี่ยในวงการต่างๆนะฮะได้ทุกวงการคนไม่มีหน่วยก้านดีแข็งแรงพอที่จะปกป้องบัลลังก์ได้ไม่เป็นไรขอให้คุณมีเงินเนี่ยเยอะพอเนี่ยใช่ไหมเพื่อให้ได้มาซึ่งยศซึ่งตำแหน่งนะครับเป็นเนรมิตให้ได้หมดทีนี้ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะอธิบายความว่าที่เปรมทำได้อย่างนี้เนี่ยเพราะเปรมเนี่ยรับใช้ใกล้ชิดเนี่ย ในหลวงภูมิพลเนี่ยไม่ใช่แค่40ปีนะตอนปี16เนี่ยภายหลังจากโค่นล้มถนอมประพาสได้แล้วเนี่ยเปรมก็ออกมาบนตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นตำแหน่งที่หลุดพ้นออกมาจากวังเนี่ยคือราชองครักษ์พิเศษเนี่ยก็ไปรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2ใช่ไหมนั่นมันเป็นเรื่องครับปี16นะ16จบจนบัดนี้เนี่ยมัน44ปีแล้วนะเพราะฉะนั้น40กว่าปีเนี่ยที่เต็มรับใช้ใกล้ชิดเนี่ยภูมิพลเนี่ยมันก็เลยจึงกลายเป็นคนที่แบบไม่ต้องอธิบายความคือมองตารู้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันใช้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้เป
เปรมก็เลยพลอยมีความเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยนะสั่งเป็นสั่งตายได้ทุกสถาบันทุกองค์กรแต่พออาจารย์หวานพอหมดยุคภูมิพลเนี่ยเปรมก็หมดบารมีทันทีเหมือนกันนะตั้งแต่ตุลาเมื่อปีที่แล้วที่ภูมิพลสิ้นใช่ไหมทีนี้อีหลักอีเหลือขั้นจะไอ้โหนกระแสลูกชายเนี่ยที่เพิ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์หมาดๆเนี่ยนะที่เรียกว่าราชการที่10เนี่ยก็ดูเหมือนเปรมเข้าไม่ติดนะอาจารย์หวานใช่ไหมแล้วนอกจากเข้าไม่ติดแล้วเนี่ยยังดูใบคล้ายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของกษัตริย์องค์ใหม่ด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าทำไมเพราะแต่ไหนแต่ไรเปรมไม่ได้เคยมองกษัตริย์องค์นี้อยู่ในสายตาเลยแล้วก็ไม่เคยเฝ้าด้วยนะหรือเข้าหานอกจากไม่เข้าหาแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยยังสนับสนุนพระเทพผู้เป็นน้องอย่างออกหน้าออกตาใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ทำให้กษัตริย์องค์ใหม่วันที่10เนี่ยเมื่อครั้งเป็นมงกุฎราชกุมารเนี่ยมงกุฎสยามมงกุฎราชกุมารเนี่ยแบบชนิดควันออกหูนับครั้งไม่ถ้วนนะเพราะไอ้คู่นี้เนี่ยเป็นคู่เกาเหลาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมพูดขึ้นมาเองนะเมื่อตอนปี28เนี่ยใช่ไหมฮะเขาจะยึดอำนาจเอ็มนี่เขาก็รู้ก่อนเพราะว่าพลเอกอาทิตย์นี่ก็ไปราชการอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เอ็มไม่มีกิจธุระอะไรที่ต้องออกจากประเทศเขาก็หาเรื่องไปที่อินโดนีเซียเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มอบภารกิจอันนี้เนี่ยให้สองเสือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยคือชวลิตยงใจยุทธกับพิจิตรกุลวานิชสองคนใช่ไหมบิ๊กเสืออาจารย์หวานแปลกใจไหมฮะพอยึดอำนาจไม่สำเร็จเนี่ยนะมนูนกฤษเนี่ยรูปพจรมันนัดลูกผจรสองสีพี่น้องนะรุ่น7ไม่มีใครเข้าร่วมด้วยนะหลังจากเมษาฮาวายเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าพอเมษาฮาวายเนี่ยทำการรัฐประหารไม่สำเร็จยึดอำนาจไม่ได้มนูนกฤษเนี่ยเป็นเลขานะของคณะรัฐประหารที่มีพลเอกสันจิตปฏิมาเนี่ยเป็นหัวหน้ามนูนกฤษไปตั้งหลักอยู่ที่เยอรมันพร้อมทั้งหอบเงินเนี่ยที่นักธุรกิจห้างร้านแบงค์นะฮะที่ลงขันสนับสนุนเนี่ยไปตั้งหลักอยู่ที่นั่นนะหายหัวไปเลยนะฮะไม่ได้ติดต่อเพื่อนฝูงผมพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่นะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอปี2524ในสาฮาวายยึดอำนาจไม่สำเร็จมนูนกิจเนี่ยไปอยู่เยอรมันไปเจอเอกยุทธอัญชันบุตรกลับมาเนี่ยสารต่อภารกิจยึดอำนาจเนี่ยเมื่อปี28จปร7ถึงไม่มีใครเข้าร่วมด้วยไงใช่ไหมฮะทีนี้โอเคกลับเข้ามาพูดถึงเนี่ยกษัตริย์ราชวงศ์เนี่ยองค์ที่10เนี่ยตอนปี28เนี่ยกิจอายของการทำรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะตอนนั้นเปรมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เขาจะถูกแค้นเอาคืนเนื่องจากว่าเปรมได้เป็นชื่อว่าหักหลังไงใช่ไหมฮะเข้าไปบ่นอยู่ในกองทัพเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยมอบหมายให้สันจิตปฏิมาเนี่ยทำการยึดอำนาจซึ่งเปรมนี่ก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่วางแผนอยู่นะแต่อยู่ๆศิริกิจก็โทรศัพท์มาให้เปรมแล้วก็พากันหนีไปอยู่ที่กองทัพภาคที่2ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เปรมกลับจากอินโดนีเซียเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าผมจำเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้ว่าไปขัดเคืองใจอะไรฟ้าชายสักอย่างเขาต้องกลับไปตั้งหลักเนี่ยนะฮะพอเข้าไทยไม่ได้ลงที่สนามบินดอนเมืองนะเพราะนั้นตอนนั้นยังไม่มีสุวรรณภูมิต้องบินต่อไปที่ทักษิณนิเวศนะอาจารย์นี่คือเรื่องราวที่ผมนำเสนอเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเปรมเนี่ยกษัตริย์องค์รัชกาลที่10เนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพ่อของรัชกาลที่10นะฮะอาจารย์หวานช่วยผมอีกหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้อากาศเข้าวินเทอร์เนี่ยมันหนาวค่ะค่ะ
นะแป๊บหนึ่งค่ะหนึ่งนึกค่ะผมกลับค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันนะคะเรื่องบทบาทของเปรมตินสุรานนท์นี่แหละนะคะอยู่มายาวนานเหลือเกินนะคะในการเมืองไทยนะคะแหมถ้าอยู่นานๆแล้วมันทำให้ประเทศชาติดีขึ้นเนี่ยนะคะก็คงจะมีคนชื่นชมนะคะแต่ว่าตอนนี้คนที่จะชื่นชมตบเท้าเข้าไปอวยพรวันเกิดไปกราบไหว้วันสงกรานต์วันปีใหม่เนี่ยก็มีแต่คนที่หวังจะได้ผลประโยชน์นะคะตักตวงผลประโยชน์ทางรัฐโดยไม่ต้องเข้าทางอำนาจรัฐทางการเมืองนะโดยผ่านการเลือกตั้งอะไรนะคะก็หวังแต่จะเข้าไปประจบประแจงนะคะแล้วก็เป็นมีได้ตำแหน่งนะเป็นโควต้าเปรมมั่งอะไรมั่งนะคะพี่อาคมได้พูดถึง40ปีว่าไม่ใช่แค่40ปีนะคะนานกว่านั้นเพราะว่าไต่เต้ามาเนี่ยพอสมควรก่อนหน้านั้นด้วยนะคะฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าประเทศไทยนี่จมปลักอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการแบบเรียกไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเลยนะคะบางคนก็เรียกว่าเปรมาธิปไตยก็มีนะคะเพื่อเป็นการเสียดสีนะคะแต่มันมีหลายชื่อเหลือเกินระบอบการปกครองของประเทศไทยนะคะแต่ว่ามันชัดเจนว่า40ถึง50ปีของการอยู่ในอำนาจของชายคนนี้นะคะชื่อเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะคะได้สร้างความเสียหายให้กับประชาธิปไตยจนบัดนี้เนี่ยเรามีรัฐประหารมามากที่สุดและยังเป็นประเทศเดียวที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจรัฐประหารเห็นล่าสุดนะคะบอกว่าเหลือประเทศเดียวแล้วนะคะที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจรัฐประหารนะคะทั้งที่เรามีโอกาสที่จะพัฒนาประชาธิปไตยไปได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้แต่ทำไมเปรมยิ่งอยู่ประเทศยิ่งเสียหายนะคะเสื่อมทรุดในเรื่องของประชาธิปไตยเหลือเกินนะคะพี่อาคมค่ะครับครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังพี่อาคมต่อนะคะว่าประวัติศาสตร์40 50ปีเดี๋ยวพี่อาคมบอกว่าจะไล่ให้กระชับนะให้พี่น้องเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะคะพี่อาคมค่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์ฮะถ้าเผื่อพูดถึงเกมอำนาจเนี่ยนะแล้วบนอำนาจที่อยู่ยืนยาวเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องย่าลากโยงย้อนหลังเนี่ยไปให้เห็นว่าก้าวย่างที่เข้าสู่อำนาจเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนแล้ววิธีไหนแล้วใครเนี่ยเป็นคนที่ให้ท้ายเนี่ยขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้ผมก็นำเสนอไปพอเป็นที่เข้าใจพอสมควรนะถ้าจะไปลงลึกถึงขั้นตอนที่เขาบริหารเนี่ยจนกระทั่งได้ชื่อว่าไอสัตว์เศรษฐกิจอะไรช่วงปี23ถึง31นั่นน่ะใช่ไหมโอ้มันยาวก็เอาพอร์ตเป็นที่เข้าใจเพื่อจะให้เข้าสู่ประเด็นปัญหาณเวลานี้นะอาจารย์หวานนะค่ะ ขอบคุณอาจารย์หวานฮะที่เมื่อกี้พูดถึงคำว่าไปมาธิปไตยเปรมาธิปไตยนี่เป็นบทความบทหนึ่งอยู่ในบทของแค้นของคนชื่อเปรมเนี่ยนะฮะที่ผมเขียนขึ้นผมเองเป็นคนตั้งให้มันอ๋อเหรอพี่คมนี่เองนะคะได้ยินมาค่ะค่ะเอานี่ค่ะได้ยินมาเลยนะคะก็เลยมาพูดนะคะค่ะนี่เมื่อปี50ผมเจอตัวแล้วค่ะค่ะโอเคทีนี้เรามาพูดต่อนะเมื่อกี้โทษทีนะพอช่วงเข้าวินเตอร์ผมจะมีปัญหาเยอะขึ้นคือทางเดินหายใจมันติดตันแล้วมันชอบไอไงขอบคุณมากครับอาจารย์หวานที่ต่อให้ผมอย่างชนิดสนิทเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลย ความเป็นครูอาจารย์ของอาจารย์หวานนี่ก็มีประโยชน์เนี่ยอย่างยิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฟังเรื่องพูดนะฮะเรื่องอ่านด้วยความเข้าใจอ้าวต่อกษัตริย์ราชการที่10เนี่ยนะครับยังมีคุณสมบัติของคนโรคจิตเนี่ยโรคจิตอย่างรุนแรงนี่ไม่พูดเล่นนะ ผมปิ๊บๆเนี่ยเคยได้ยินใครพูดผมไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นยังคิดว่าไม่ใช่แล้วเป็นลักษณะของลูกผู้ชายคนเดียวถูกสปอยเยอะตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์หวานนะแล้วก็ไม่ได้เคยคิดให้ร้ายต่อสถาบันนะถ้าเผื่อตราบเท่าที่สถาบันเนี่ยนะไม่สะดุดเท้าตัวเองแล้วโชว์โอ้ออกมาให้พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยอาคมซิดนีย์ร้อยคนพันคนเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกใช่ไหมฮะที่จะมาสายร้ายป้ายสีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เชื่อถื
ไอ้ความน่าเชื่อถือที่สุดอยู่ที่การกระทำของมันเองใช่ไหมขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจ่ออยู่บนความเป็นกษัตริย์แล้วก็ยังมีเรื่องบ้าๆบอๆออกมาให้เห็นให้ได้รับรู้นะฆ่าคนเป็นว่าเล่นชอบผู้หญิงมาตั้งแต่วัยรุ่นยังไงเวลานี้ก็ยังชื่นชอบอยู่ทั้งนี้มันน่าที่จะพ้นวัยแล้วนะ60กว่าแล้วจริงๆแล้ว60กว่านี่ไอ้เรื่องพวกเพศเรื่องพวกไอ้เซ็กส์เนี่ยมันควรที่จะต้องลดน้อยถอยลงหรือถึงขั้นที่เราว่ามันหลายคนก็หันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วนะปฏิบัติธรรมแล้วนะใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในวัยสูงวัยใช่ไหมฮะแต่นี่เขาไม่เลยนะคงเส้นคงวายังไงก็ยังอย่างนั้นอยู่ทีนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยความเป็นโรคจิตอย่างรุนแรงเนี่ยชนิดที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าไอ้หมอนี่ต้องการอะไรจริงๆนะผมก็เชื่อว่าเปรมเองก็กล้ากล้ากลัวกลัวเหมือนกันก็คงจะรู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ยิ่งย้อนไปกว่าใครเพราะรับใช้ใกล้ชิดพ่อเขาตั้งแต่40กว่าปีก่อนคือเหมือนไอ้นี่เป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมก็อยู่ในสายตาเห็นมาตลอดเพราะไอ้ความที่เปรมรู้เนี่ยแล้วก็กล้ากล้ากลัวกลัวเปรมถึงเลือกที่จะอยู่เฉยๆดีกว่านะอาจารย์หวานสังเกตไหมไอ้เกมยื้ออำนาจเนี่ยของคสช.เนี่ยเพื่อให้อยู่นานที่สุดในเวลานี้เนี่ยดูเหมือนเปรมเลือกที่จะอยู่เงียบๆดูจนเหมือนเปรมนั้นเนี่ยคล้ายๆปล่อยวางแล้วแต่ไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าเปรมเนี่ยเวลานี้อ่านใจของกษัตริย์องค์ใหม่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่น่าใจว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะให้ท้ายประยุทธ์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วความสำคัญเนี่ยของการยึดอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วเวลานั้นเนี่ยปี57บารมีของประยุทธ์มาจะอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมา4ปีนะแต่บารมีเนี่ยก็ยังไม่ถึงยังต้องอาศัยผู้บัญชาการทหารบกรุ่นพี่อย่างพลประวิตรเนี่ยมาเติมเต็มให้ใช่ไหมฮะอาจารย์หวานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่ประยุทธ์เนี่ยจำเป็นเนี่ยต้องชี้นิ้วไปว่าเนี่ยแหละคือพี่ใหญ่ที่เขาต้องการเนี่ย เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยคนนี้ใช่ไหมถึงขั้นในตอนปี57เนี่ยนะเปรมวันเกิดเนี่ยนะใช่ไหมรู้สึกว่าปีนั้นเปรมจะน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องอะไรผมไม่ทราบก็ปรากฏว่าวันเกิดไม่เปิดบ้านหรืออาจจะเป็นการเนียนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยจะได้ไม่เข้าใจไปว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยเปรมเป็นคนให้ท้ายเพราะยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาเนี่ยอย่าลืมนะฮะ26เนี่ยมิถุนาเนี่ยเป็นวันเกิดของเปรมปีนั้นเปรมไม่ได้เปิดอ๋อไม่ใช่สิงหาโทษทียึดอำนาจไปแล้ว3เดือนเนี่ยสิงหาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดบ้านสีเสาเนี่ยนะแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยเกณฑ์มาทัพในกองเนี่ยแบบชนิดทุกตำแหน่งสำคัญเนี่ยมุ่งสู่บ้านประวิตรวงษ์สุวรรณนะอย่างชนิดเป็นการก็เลยเข้าแถวเรียบร้อยอ่านคำอวยพรแบบชนิดที่เรียกว่าม้าวันเกิดเปรมเนี่ยนะก็ยังไม่ก็เหลือขนาดนี้นะอาจารย์หวาน แต่มาบัดนี้เนี่ยรู้สึกมันมีร่องรอยของประยุทธ์เนี่ยเริ่มที่จะ มีเรื่องวอลแวร์กับประวิตรมากขึ้นมากจนกระทั่งเนี่ยมีระเบิดลงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเพราะตรงนี้เนี่ยเปรมเงียบเฉยเลยไม่ออกมาพูดแม้แต่คำเดียวเลยนั่นก็แสดงว่าความเป็นเปรมเวลานี้เนี่ยใช่ไหมมันหมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วมันหมดความหมายไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือสั่งซ้ายหันขวาหันของกองทัพได้ถูกไหมฮะและที่สำคัญเขาไม่มั่นใจเนี่ยการที่ประยุทธ์เนี่ยกล้าที่จะกระแทกกับประวิตรวงสุวรรณเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะประยุทธ์มีลักษณะของการเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมาโดยตลอด
แต่จู่ๆเวลานี้เนี่ย กับขึ้นมาเนี่ยนะฮะแบบชนิดฉายเดียวเลยไม่ได้เห็นความสำคัญของพี่ใหญ่พี่รองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอ่านได้ว่าเปรมเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการอะไรเนี่ยได้เวลานี้ใช่ไหมถ้าเผื่อเปรมไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลานี้ก็ยังต้องพูดถึงไอ้เจ้าของวาทะช่างหัวมันอยู่นะที่เคยสั่งการให้กองทัพและตุลาการทำในสิ่งผิดมาโดยตลอดผมใช้ว่าใช้ให้ตุลาการและกองทัพทำในสิ่งผิดมาตลอดนะในสิ่งผิดที่นี้เนี่ยคือเจ้าของช่างหัวมันเนี่ยคือตัวภูมิพลเนี่ยสั่งให้ตุลาการเนี่ยตัดสินความเนี่ยเฮงๆซวยๆนะไม่ยึดหลักกฎหมายก็สั่งกันอย่างเปิดเผยนะสนับสนุนเนี่ยให้กองทัพเนี่ยยึดอำนาจก็มีร่องรอยให้เห็นชัดเจนสองคนผัวเมียออกมาต้อนรับนะสนธิบุรีรัตน์กลิ่นหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมจันหวานถ้าเผื่อคนเนี่ยไม่รู้เห็นเป็นใจนะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ทรงบรรทมใครละหมาตัวไหนล่ะที่กล้าไปปลุกใช่ไหมอาจารย์หวานว่าไหมใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่สั่งให้ทั้งตุลาการทั้งกองทัพโดยเฉพาะกองทัพทำสิ่งผิดมาโดยตลอดนี้เนี่ยนะเวลานี้มันจึงมีเรื่องตกค้างที่ยิ่งใหญ่นะที่แก้ไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไง นั่นก็คือก่อนหน้านี้บิ๊กบังเนี่ยยึดอำนาจส่งผ่านไปให้สุรยุทธ์จุลานนท์สุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่ได้เป็นนักบริหารเดินต่อไปไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี6เดือนแล้ว6เดือนหลังนี่เหมือนรอคอยให้ใครรีบๆมารับไม้ต่อสมัครมารับไม้ต่อ จบจนกระทั่งเนี่ยนะเล่นเกมข่มขู่หัวหน้าพรรคให้ไปสนับสนุนอภิสิทธิ์เมื่อปี53เนี่ยนะครับเกิดปรากฏการณ์ที่ฆ่าคนเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงแบบฆ่าหมูนะฆ่าแบบชนิดต่อเนื่อง2ปีเลย52นี่ยิงหัวกะโหลกเปิด53ยิงแบบชนิดที่เรียกว่าในเขตอภัยทานเนี่ยก็ไม่มีละเว้นใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์หวานตรงนี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญานะครับคดีอาญาที่แน่นอนที่สุดใครจะสั่งหรือใครจะมีอิทธิพลเนี่ยที่ทำให้กองทัพเวลานั้นเนี่ยภายใต้การนำของอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยออกไปเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนตรงนี้พวกมันต้องร่วมมือรับผิดชอบเพราะอย่าลืมอย่างว่าตอนนั้นเนี่ยอนุพงษ์ยังไม่เกษียณนะยังอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะอย่าลืมอย่างว่าเวลานั้นเนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะและต้องไม่ลืมว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั่งอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็อย่าลืมเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณอยู่บนตำแหน่งผู้อำนวยการสอชถ้าเผื่อเราเรียงตำแหน่งแห่งที่เรียงตัวละครเหล่านี้ออกมาเนี่ยเราจะมีความเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้กลุ่มคนที่อยากจะใหญ่แต่ใจปลาซิวทั้งนั้นอภิสิทธิ์อยากที่จะเป็นใหญ่อยากจะอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องดูแลด้านความมั่นคงแต่ทีนี้พอจัดตั้งหน่วยขึ้นมาเฉพาะกิจเนี่ยสอชอเนี่ยตัวเองไม่กล้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการนะให้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเป็นผู้รับไป อนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแต่ตัวผู้บัญชาการทหารบกเวลานั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันใกล้เกษียณเต็มทีแล้วเขาก็ไม่อยากจะเปลืองตัวเขาก็ไม่อยากจะมีได้ชื่อว่ามือเปื้อนเลือดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอไปราชการที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1เดือนกลับมาเนี่ยนะตัวรองผู้บัญชาการทหารบกตัวเสเขาก็ไม่กล้าที่จะขยับถูกไหมฮะเพราะเขาก็ไม่อยากจะรับผิดชอบคนเดียวเขาก็รอตัวผู้บัญชาการทหารบกคืออนุพงษ์เผ่าจินดากลับมาปุ๊บอภิสิทธิ์หิ้วอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยออกอากาศเลย
คอนเฟิร์มว่าจะต้องกระชับพื้นที่นะต้องจัดการนะในฐานะผู้อำนวยการเนี่ยรักษาความมั่นคงภายใน มอบอำนาจให้อนุพงษ์เผ่าจินดาทำอนุพงษ์ก็ไม่ได้ลงมือสั่งการทำเองนะครับคนที่ปฏิบัติการกลับกลายเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกคือประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ดาพงษ์ที่เป็นเสนะขึ้นคอปเตอร์ไปภายหลังจากการจัดการครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นคำสั่งเนี่ยสุดท้ายของภูมิพลก่อนตายนะที่เกิดเหตุเนี่ยขึ้นมาถูกไหมก็โทษทีไม่ได้เป็นคำสั่งสุดท้ายเป็นคำสั่งที่มีความผิดที่ร้ายแรงที่สุดและมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลต่างๆเวลานี้ที่แก้ไม่ได้ถ้าเผื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่จัดการการกระชับพื้นที่เมื่อปี53เนี่ยเวลานี้อยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ยังซื้อเวลาอยู่บนอำนาจไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะโดยเอาเรื่องเงื่อนไขของเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นตัวต่อรองพอกำหนดวันเลือกตั้งตามรถแมพที่เขาประกาศไว้จาก57มา58จาก58มา59จาก59มาปี60แล้วนี่ทำท่าว่าจะเลื่อนไปสิ้นปี61ทุกก้าวย่างอย่างนี้บอกให้ได้เลยฮะนั่นเป็นวิธีการเนี่ยที่ซื้อเวลาใช่ไหมเขาลงจากตำแหน่งเวลานี้ไม่มีกองระวังหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้เริ่มมีคนเนี่ยออกมา แสดงความไม่พอใจแสดงความไม่ต้องการเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์เอ่ยสุเทพเอ่ยต้องออกมาเริ่มเคลื่อนไหวนะฮะเริ่มเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาเองทั้งสองคนก็มีส่วนร่วมในความตายของพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ในกระชับพื้นที่ในเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่ที่ราชดำเนินใช่ไหมฮะรวมกันแล้วผมจะบอกให้ถ้าเผื่อประยุทธ์เดือดร้อนจากคดีความอาญาอันนี้แน่นอนที่สุดท้ายเขาต้องเปิดปากว่าใครเป็นคนสั่งเมื่อประกาศออกมาและซัดทอดไปถึงผู้สั่งนั่นก็คือหนีไม่พ้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณและถ้าเผื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็สุเทพเทือกสุบรรณนะครับ มีอันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะฮะยุติธรรมนั่นเป็นเรื่องใหญ่ถึงโทษถึงขั้นประหารนะฮะนะครับแน่นอนเขาต้องเปิดปากพูดเพราะไหนๆมันจะต้องตายอยู่แล้วก็ต้องพูดไปถึงตัวบงการถูกไหมอาจารย์หวานตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ภูมิพลตายไปแล้วไอ้คนที่เคยเป็นตัวแทนอำนาจก็ดีไอ้คนที่เคยรับคำสั่งก็ดี พวกคนนี้ไม่พ้นผิดหรอกครับเพราะฉะนั้นมีอยู่วิธีเดียวเวลานี้คือซื้อเวลาเนี่ยนะอาจารย์หวานขอโทษนะ20ปีนะฮะใช่ไหมที่เป้าหมายที่เขาจะอยู่บนอำนาจเขากล่าวว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้คนรุ่นเรานี่ตายหมดแล้วไอ้คนรุ่นหลังนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ส่วนนี้ชัดเจนก็คงจะบิดเบือนกันได้ก็ทำให้พ้นผิดได้จะคิดว่าคงไม่ง่ายอย่างนั้นนะอาจารย์หวานนะเพราะฉะนั้นไอ้การโกหกเนี่ยประชาชนเป็นรายวันว่าจะมีการเลือกตั้งนะสลับกับการสร้างสถานการณ์รุนแรงเนี่ยนะฮะนะเป็นรายวันเลยระเบิดลงเนี่ยอาจารย์หวานครับอ่านได้อย่างเดียวอะอ่านได้เหตุผลเดียวนะฮะคือการซื้อเวลา เอานะตอนนี้ก็พอมีความเข้าใจว่าเหตุใดเขาถึงจะต้องรถแมพวางเอาไว้ที่20ปีเลือกตั้งนี่ทำไมต้องผัดแล้วผัดอีกนะฮะจันหวานขอโทษทีนะอีกทีได้ไหมค่ะ ค่ะให้พี่อาคมได้พักก่อนนะคะค่ะค่ะพี่น้องคะก็ขณะนี้นะคะท่านกำลังฟังรายการสดนะคะชกหมัดตรงกับอาคมซิดนีย์นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพูดคุยในประเด็นหัวข้อว่าอวสาน4เสานะคะแล้วก็
ในช่วงที่สองนี้ที่เราได้พูดคุยนั้นพี่อาคมก็ได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเปรมตินสุรานนท์นะเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเมืองไทยเนี่ยนะคะที่ทำตัวลับๆล่อๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็อยู่ข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่งแต่ไม่เคยออกจากการเมืองไทยไปจริงๆจังๆเลยนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่กลุ่มบางเหียนอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าเป็นมือขวาของกษัตริย์ภูมิพลก็ว่าได้แต่พอมาเข้าสู่สมัยของรัชกาลที่10เนี่ยพี่อาคมก็ได้ชี้ให้เราเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเปรมกับกษัตริย์คนใหม่กษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้ดีมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์นี่ก็เป็นคนที่เอาแต่เรียกว่ามีลักษณะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเดาใจยากนะพี่อาคมบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะเอายังไงกันแน่เนี่ยนะคะค่ะก็ดูเหมือนว่าทิศทางการเมืองไทยแบบที่เคยค่อนข้างจะมีความมั่นคงเสถียรภาพคือพับเพียบเรียบร้อยนะอยู่ในความอยู่ในความควบคุมของทางฝ่ายชนชั้นนำที่มีกษัตริย์ภูมิพลกับพวกแก๊งของเปรมสี่เสาเนี่ยคอยควบคุมอยู่มาโดยตลอดเนี่ยเริ่มที่จะไม่แน่นอนนะคะมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้ที่เราขึ้นรัชกาลใหม่แล้วเป็นรัชกาลที่10นะคะทิศทางจะไปทางไหนนะคะเพราะว่าแก๊งกวนของทั้งทหารแล้วก็อำมาตย์นี่ก็เยอะเหลือเกินนะคะนับวันนี่ก็ยิ่งมีแก๊งนู้นงัดข้อกับแก๊งนี้นะคะคือเรียกว่าไม่เห็นหัวประชาชนกันเลยล่ะนะแล้วว่าเราเนี่ยก็คงไม่ได้อยากอยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้นะคะไปอีกนานนะคะพี่อาคมนะคะครับค่ะพี่อาคมจะได้ครับครับครับขอบคุณมากครับเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวให้ข้อมูลพี่น้องนะคะพี่อาคมคะก็ให้ข่าวนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนะคะก็วันที่มีการปลิดชีพนะรัชกาลที่8นี่แหละนะการฆาตกรรมบรรลือโลกนะคะแล้วก็เป็นวันที่มีการจัดทำบุญนะคะตอนแรกเนี่ยมีข่าวนะคะพี่อาคมได้ข่าวไหมคะว่ารัชกาลที่10เนี่ยจะไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลอะไรต่างๆนะคะให้กับรัชกาลที่8นะแต่พอมาดูข่าวจริงๆปรากฏว่าไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปงานแล้วก็ให้เปรมเนี่ยค่ะพี่อาคมไปแทนนะคะแล้วก็ทำบุญเนี่ยตกลงว่ามันงานอะไรงงไปหมดเลยนะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้รัชกาลที่8แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เบอร์9ด้วยแล้วก็พี่สาวของกษัตริย์ภูมิพลด้วยนะคะที่เรียกกันว่าพระพี่นางเนี่ยจริงๆมีเป็นตำแหน่งอะไรคะพระพี่นางนี่ก็แม่ไม่รู้ว่าจะอยู่กันเกาะประชาชนกินกันเรียกว่าโอ้โหเป็นทั้งตระกูลเลยนะคะเรียกว่าอ๋อแล้วก็ยังมีอุทิศกุศลเนี่ยนะคะให้กับราชินีสิริกิติ์ด้วยนะคะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ปรากฏว่าทั้งวันนี้นะคะคือไม่รู้กลัวรัชกาลที่8หรือยังไงไม่ทราบหรืออะไรบำเพ็ญกุศลกันทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนี้วันที่9มิถุนายนครบ71ปีของการฆาตกรรมนะคะสังหารกษัตริย์อนันทมหิดลนะคะแล้วตอนเช้าถูกฆ่าตอนบ่ายตอนเย็นใช่ไหมคะก็เบอร์9กษัตริย์ภูมิพลก็ขึ้นครองราชทันทีนะคะขึ้นครองราชแล้วก็ไม่ได้อยู่อะไรหรอกค่ะนะคะหนีแผ่นไปอยู่เมืองนอก 5-6 ปีนะคะจนคดีเคลียร์แล้วค่อยกลับมานะคะนี่แหละค่ะนักโทษชายตัวจริงเบอร์หนึ่งนะคะที่หนีคดีเนี่ยไม่ใช่ใครนะคะคือต้องเรียกว่านอชอภูมิพลมากกว่านะคะนักโทษชายภูมิพลนะคะไม่มีด็อกเตอร์ด้วยนะคะไม่มีนะคะด็อกเตอร์ไม่มีส่วนยศจอมพงจอมพลนั่นตัวเองตั้งเองนะตั้งตัวเองหมดเลยนะไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะคะอยู่ๆก็ตั้งตัวเองเป็นทหารอะไรแบบนี้นะคะเป็นยศนั่นยศนี่เป็นด็อกเตอร์แล้วไอ้อาจารย์ค่ะจบอะไรก็บ้างก็ไม่รู้ไม่ได้จบเลยใช่ไหมคะพี่อาคมนะคะก็แบบพูดย้อนไปถึงเบอร์9แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์10เนี่ยตกลงว่าเบอร์10เนี่ยนะคะพี่อาคมที่เราต้องเสียงบประมาณภาษีปีนึงเนี่ยหลายหมื่นล้านเพื่อดูแลครอบครัวของกษัตริย์และครอบครัวเนี่ยแต่ไม่ทำงานนะคะแค่งานทำบุญเมื่อวานนี้ตกลงก็ไม่โผล่มานะคะก็มีส่งเปรมเนี่ยค่ะหากมาแทนนะคะค่ะ
แล้วก็ให้เมียเก่าด้วยนะคะก็คือโสมสวลีนะคะก็ไปทำบุญตอนเช้าตอนเย็นก็เป็นเปรมตินสุรานนท์ค่ะพี่คมจะให้ภาพต่อไหมคะเดินไหวเลยยังออกงานได้อยู่ยังยิ้มอยู่เลยค่ะพี่คมยิ้มเลยค่ะตายังสดใสนะต้องพูดตามตรงเลยว่าเขาดูยังเป็นคนที่ตาเขายังใสกว่าสิริกิตนะคะที่พอออกมาไม่ได้เลยนะคะภาพจับกล้องแล้วนี่ตาโอ้โหไม่ตอบรับกับโลกข้างนอกแล้วนะคะเห็นชัดเจนแต่เปรมนี่ก็ยังดูสายตาเขายังดูสดชื่นอยู่เลยนะคะอยู่ได้นานเลยค่ะตรงขาอาจารย์หวานขอบคุณมากฮะที่เติมเต็มให้ผม พูดถึงว่าตอนที่ล้อ8เนี่ยนะฮะถูกยิงนะฮะผมจะไม่เรียกว่ารอบปกป้าชนเนี่ยคือเปิดมุ้งยิงอย่างเงี้ยรอบปกที่ไหนยิงกันซึ่งหน้าใช่ไหมหน้าต่อหน้าเลยนะคะหน้าผากเลยนะคะพอน้องชายฆ่าพี่เสร็จปุ๊บวันเดียวกันเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะรัฐบาลปีดีพนมยงค์เนี่ยก็เรียกจริงๆแล้วความซวยของท่านปีดีเนี่ยปีดีนี่ขึ้นเป็นรัฐบาลวันที่8วันที่9นี่เลยหลวงรอ8ตายเนี่ยแล้วก็วันเดียวกันเนี่ยก็ต้องสถาปนารอ9ขึ้นของราชแทนตรงนี้ขอบคุณอาจารย์หวานเนี่ยนี่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นกฎมนเทียนบานอย่างหนึ่งนะที่ผมควรจะต้องพูดถึงเอ๊ะคุยอาจารย์หวานนี่งอกเงยเยอะนะเรื่องคุยคืออย่างนี้กฎมนเทียนบานเนี่ยมันมีอย่างนี้นะตำแหน่งกษัตริย์เนี่ย จะว่างลงไม่ได้จะว่างเกิน24ชั่วโมงไม่ได้นะฮะตอนที่ภูมิพลเนี่ยขึ้นมาตามคำทูลเชิญขึ้นครองของรัฐบาลแล้วเนี่ยมาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็ตั้งพระบรมเถรพระองค์เจ้าอาทิตย์นะกับท่านปีดีเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เพราะพูดกันสดๆเอาเป็นว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดถึงเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนนะฮะพอมารอ10นี่เขาไม่จำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนทุกครั้งที่เขาเสด็จออกนอกประเทศตรงนี้ไม่ถูกต้องนะฮะภูมิพลตอนจะไปเสด็จนิวัตคือเป็นการไปบอกกล่าวตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นคิงเต็มตัวและผ่านพระราชพิธีเนี่ยฉัตรมงคลแล้วเนี่ยก็ไปทุกประเทศทั่วโลกที่เรามีความเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีทางการทูตเนี่ยเขาก็แต่งตั้งแม่เขานะฮะสังวานเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนกลับมาภูมิพลเนี่ยออกบวชก็แต่งตั้งสิริกิติ์เนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแม้บวชแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสิริกิติ์จึงได้ชื่อว่าพระบรมราชินีนาถนะไม่ใช่ราชินีเฉยๆราชินีนาถนะเพราะเคยผ่านการเป็นผู้แทนราชผู้แทนผู้สำเร็จราชการแทนอาจจะเรียกเป็นผู้แทนราษฎรเลยโอเคเอาอย่างนี้กลับมาต่ออีกนิดนึงนะฮะเหตุการณ์ที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงมาตลอดเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่บนอำนาจตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าสนธิบุญรัตน์กลิ่นผู้ยึดอำนาจทำการรัฐประหารครั้งแรกแล้วสุรยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วจนกระทั่งมาประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การสนับสนุนเนี่ยนะฮะของเปรมอันนี้มีวัตถุพยานเนี่ยที่เป็นคลิปเนี่ยที่เปรมลบไม่ได้นะฮะออกมาสรรเสริญเยียดยอแล้วก็อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำทุกเรื่องนะครับซึ่งผมก็จะได้บรรยายปิดท้ายในตอนต่อไปเนี่ยว่าอวสานสี่เสาเนี่ยมันมีที่มาจากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเปรมเนี่ยนะจะปฏิเสธไม่ได้อย่างเด็ดขาดว่าคุณไม่รู้เรื่องและคุณมีคุณธรรมจริยธรรมคุณชูความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มันโกหกพกลมทั้งนั้นอ่ะ
ใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงหลักธรรมอภิบาลคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย ผมอยากจะเรียนพี่น้องแฟนๆว่าอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลที่พวกมันตั้งกันเองขึ้นมาใช้หัวเดินต่างเท้าทั้งนั้นอาจารย์หวานครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคอเป็นเอ็นเลยนะฮะคือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปสลับกันกับเหตุการณ์ระเบิดลงนะฮะแล้วตัวเองก็ประกาศว่าถ้าเผื่อยังมีเรื่องความรุนแรงยังไม่สงบนะถ้าเผื่อเหตุการณ์ยังไม่สงบเขาก็ยังไม่ยอมไปจริงๆแล้วตรงนี้เหมือนเป็นการพูดของไอ้ควายมันพูดได้มันไม่มีประเทศที่ไหนในโลกหรอกครับที่รัฐบาลไม่สามารถเนี่ยรักษาความสงบได้ควรจะอเปหิตัวเองไม่ควรหน้าด้านอยู่ต่อไปแต่ไอ้รัฐบาลเนี่ยที่มันไม่มีความรู้มันประจบประแจงโตขึ้นมาเนี่ยจากการเลียเจ้าเนี่ยมันก็เลยจึงไม่มีสมองใช่ไหมฮะเอาไอ้ความไม่สงบนี่มาเป็นไอ้เงื่อนไขเนี่ยต่อรองให้อยู่บนอำนาจอาจารย์หวานคิดว่าสมเหตุผลไหมฮะเออมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เอาไปเร็วๆเลยนะเอ๊ะตอนนี้นานเท่าไหร่แล้วฮะอาจารย์หวานครับอ๋อค่ะก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะพี่อาคมแล้วมีเวลานะคะเอาที่พี่อาคมกำลังสบายคือเกรงใจอาจารย์หวานด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเอาอย่างนั้นไอ้เรื่องธรรมอภิบาลหรือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคงยังเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่าไหร่เพียงแต่ผมอยากจะกระเทาะให้เป็นรู้ว่าไอ้เจ้าของคำพูดที่ไม่เคยเลยนะที่จะลืมพูดนั่นก็คือชูคุณธรรมชูจริยธรรมชูความดีทั้งที่ตัวมันไม่เคยมีความดีแม้แต่นิดเดียวให้เห็นเลยนะและจริยธรรมคุณธรรมที่ชูเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเปรมเขารู้ความหมายนะพูดได้สมเด็จคุณธรรมนี่แปลว่าสภาพคุณงามความดีอาจารย์หวานเคยเห็นคนพันนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยมีสภาพของคุณงามความดีให้เห็นนะฮะไม่มีจริยธรรมเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันควรใช้กับผู้ที่มีอาชีพนักบวชมากกว่าเพราะจริยะนี่คือความประพฤตินะฮะจริยธรรมเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียกว่าปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยน่าจะถูกต้องกว่า เอาอย่างนี้ตกค้างเรื่องธรรมอภิบาลหรือ good governance เนี่ยนะฮะไว้ยกยอดไปคุยในโอกาสต่อไปแล้วกันผมอยากจะไปเร็วๆเพื่อที่จะได้เข้าสู่เหตุการณ์ร่วมสมัยเนี่ยสำหรับพูดคุยกับอาจารย์หวานในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยนะฮะคือล่มสลายของราชวงศ์จักรีนะครับวันนี้ผมบอกว่าไอ้อวสานเนี่ยสีเสาเนี่ยก็อธิบายความทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่ามันมีที่มาสืบเนื่องจากตัวของมันเองที่ย่ามใจนะทำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าเขาจะทำยังไงก็ได้กูจะเอาอย่างเงี้ยใครจะทำใหม่แต่ขอโทษทีนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันปรากฏชัดเจนเนี่ยอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนคนทั้งชาตินะคุณไม่อาจปฏิเสธได้ตรงนี้แหละที่ผมเรียกว่าอวสานสีเสาคุณหมดตาเดินแล้วล่ะคุณไม่สามารถที่จะเล่นอยู่ในเกมเก่าๆอย่างนี้ไปได้ตลอดและส่วนล่มสลายราชวงศ์จักรีเนี่ยผมก็จะรวบรวมเนี่ยที่มาที่ไปว่าทำไมผมถึงฟันธงว่าไอ้ราชวงศ์จักรีมาถึงรัชกาลที่10นี้มีอันจะต้องล่มสลายอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะเมื่อสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคนโบราณคนยุคนั้นเนี่ยเขาก็ทำนายไปแล้วว่าไม่มีราชกาลที่10ถึงมีราชกาลที่10ก็อยู่ไม่ได้นานแล้วก็ถึงการอวสานราชวงศ์จักรีเขาพูดมานานแล้วนะอาจารย์หวานแต่ไม่ทราบว่าคนสมัยใหม่นี่ไม่กล้าพูดถึงอันสืบเนื่องมาจากกลัวม.112หรือเปล่าหรืออาจจะมีการพูดถึงเนี่ย
ในเรื่องของสถาบันในทางเลวร้ายเนี่ยมันก็เลยตายกฎหมาย112ขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้นะอาจารย์นะค่ะโอเคครับอาจารย์มีอะไรเติมไหมฮะเชิญนะค่ะก็นะคะเดี๋ยวคราวหน้าพี่อาคมก็คงจะมาขยายความประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมนะคะคำพวกนี้เนี่ยเขาพยายามจะแยกว่าฝ่ายของพวกเขานะคะซึ่งเป็นฝ่ายเผด็จการอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมศักดินานิยมเนี่ยนะคะว่าเป็นฝ่ายที่มีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลนะคะทั้งที่อย่างที่พี่คมบอกนี่ว่าตกลงเนี่ยมันมีคุณงามความดีอะไรสิ่งเดียวที่เปรมตินสุรานนท์จะพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาก็คือความซื่อสัตย์นะคะแต่จริงๆมันเป็นความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเจ้านายนะซึ่งก็คือต้องเป็นฝ่ายเขาพวกเขาเท่านั้นหมายความว่าพวกเขาจะทำอะไรจะฆ่าคนจะปล้นอำนาจนะคะจะทำลายเศรษฐกิจประเทศชาติจะหยุดแช่แข็งจะแช่แข็งประชาธิปไตยยังไงก็ได้เนี่ยใครอยู่ฝ่ายเขาก็ต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้านายที่อยู่ในระบบของพวกเขาแบบนี้เรียกว่าเป็นระบบของความรักพวกพ้องนะคะอย่างสูงเลยนะคะพี่อาคมแล้วมันทำลายหลักนิติรัฐในสังคมไทยเราไม่สามารถจะยึดถือกับกฎหมายอะไรได้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหมดแล้วว่าประเทศนี้มันไม่มีกฎหมายมันไม่มีความยุติธรรมเพราะว่าถ้าไม่ใช่พวกใครเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรก็คนคนนี้แหละนะคะที่มาคอยค้ำจุนไอ้ระบอบแห่งความเลวร้ายนี้ในสังคมไทยอย่างนี้นี่หรือนะคะที่เรียกว่าธรรมาภิบาลเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเจ้านายของตัวเองแล้วก็เชิดชูใครขึ้นมาเป็นเจ้านายใครอยากจะอยู่เป็นพวกก็ต้องไปจงรักภักดีนี่อย่างเดียวเลยนะคะที่เขาเน้นมาตลอดกี่สิบปีก็ไม่รู้นะคะพี่อาคมนะคะครับครับครับเอ๊คราวหน้าเราก็มาคุยกันต่อนะคะคุยกับอาจารย์หวานนี่ผมประเทืองปัญญาเลยนะเออความชัดเจนเนี่ยที่อาจารย์หวานอธิบายเนี่ยนะผมควรที่จะขยายความอีกนิดได้ไหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้เลยค่ะพี่คมเชิญค่ะคืออันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะไอ้คนคนนี้มักจะโชว์อีกเรื่องหนึ่งนะทดแทนคนแผ่นดินใช่ไหมฮะจานหวานค่ะนะเป็นประจำเลยไม่เคยลืมเลยไม่กี่คำเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมทดแทนคนแผ่นดินอาจารย์หวานฮะจากปี2544เนี่ยรัฐบาลทักษิณก็บริหารประเทศชาติมาจนสิ้นสุดเนี่ยปี49โดนยึดอำนาจเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้ประเทศไทยผลปี้เนี่ยนั่นละคือวิธีการทดแทนคุณแผ่นดินเนี่ยของไอ้คนเฮงซวยคนนี้ที่ชื่อเปรมนะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้เลยนะอาจารย์หวานผมก็ขอปิดท้ายรายการอย่างนี้นะครับขอบคุณมากคุยกับอาจารย์นี่สงสัยไม่ต้องเตรียมไอ้ข้อมูลหรืออะไรคุยกันสดๆจะได้ประเทืองปัญญาผมด้วยค่ะค่ะพี่อาคมก็นะคะเราก็ทิ้งไว้ก่อนตรงนี้นะและคราวหน้าก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการชกหมัดตรงนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้พี่อาคมก็ได้มาจัดรายการเสริมให้กับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเนี่ยมีอาชีพด้วยใช่ไหมคะพี่อาคมก็คือแนะนำวิธีการทำอาหารนะคะสูตรเด็ดของพี่อาคมนะคะที่นี่หวานไปตั้งชื่อไว้ให้เลยว่าแจกแบบไม่กักนะคะมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยพี่อาคมก็จะบอกหมดเลยพี่น้องมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารนะคะแล้วก็สามารถจะไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้ใช่ไหมคะหรือทำทานเองก็ได้นะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็เชิญชวนมาติดตามกันค่ะจะมีต่ออีกใช่ไหมคะพี่อาคมค่ะก็จะเรียนว่าอย่างนี้คือจริงๆแล้วอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะตั้งแต่คุณยายคุณตาเนี่ยก็เปิดร้านเนี่ยนะฮะก็ต้มกุ้ยเนี่ยแล้วก็พัฒนามาเป็นร้านอาหารเขาตอนนั้นเขาขายให้พวกกรรมกรสร้างสะพานพุทธอาจารย์หวานคิดดูกี่ปีละร้อยกับสามปีแล้วนะที่ร้านนี้นะทีนี้อยู่เมืองไทยเนี่ยผมก็มีอาชีพนี้นะทำโต๊ะออกนอกสถานที่คือเปิดร้านอาหารสมัยนั้นผมก็มีร้านอาหารอยู่3แห่งตอนหลังยุบเลิกหมดเพราะว่ามารับงานทำแคทเทอริงให้กับโรงแรมลาม่านะฮะที่สีลมแล้วก็โรงแรมเพรสิเดนท์ที่ลาดประสงค์เนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมยืนยันว่าอาชีพอาหารเนี่ยมันดีพอที่จะส่งเสียบุตรหลานเนี่ยให้ได้ร่ำเรียน
แล้วถ้าเผื่อเรารู้จักทำรู้จักใช้รู้จักจ่ายก็จะมีเงินทองเหลือพอที่จะสร้างฐานะเนี่ยได้อย่างมั่นคงนะฮะผมเรียนอย่างนี้ทีนี้อยู่เมืองไทยเนี่ยผมทำโต๊ะออกโต๊ะจีนเนี่ยนะออกนอกสถานที่เนี่ยนะฮะพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเครื่องปรุงแบบที่เมืองไทยเนี่ยเมื่อ30กว่าปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้มีครบแล้วผมเองก็ต้องมาใช้เครื่องปรุงที่นี่ลองผิดลองถูกปรากฏว่ามันก็ได้ตำรับอาหารเนี่ยเยอะขึ้น ทั้งจีนทั้งไทยทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกๆผมไม่เอาแล้วแต่ละคนมันจบบ้างก็เป็นหมอบ้างลูกหลานเป็นหมอเป็นทนายเป็นอะไรเขาคงไม่มาทำเกี่ยวเรื่องอาหารผมอยากจะให้ไว้เป็นวิทยาทานเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะและอาทิตย์หน้าผมจะมาเรียนพี่น้องประชาชนผ่านอาจารย์หวานว่าทำไมผมมีความคิดอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งคิดนะผมคิดมา20ปีเมื่อปี40เนี่ยแหละนะฮะคือคืนปัญญาให้แผ่นดินนี่อันหนึ่งแล้วก็จุดเทียนปัญญาอันที่สองแต่ปรากฏคนที่รับจะทำให้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขยับไปถึงไหนแล้วเราค่อยมาว่ากันอาทิตย์หน้าแต่เชื่อผมว่ามีประโยชน์นะรายการ Cooking Class ของผมโอ้โหเห็นท่ากระดกกระทะพี่อาคมนะคะพี่น้องแบบว่ากรี๊ดกันเลยเท่มากๆนะคะแล้วก็ที่ชอบค่ะที่พี่อาคมพูดว่าเพราะว่าพี่อาคมไปทำโต๊ะจีนเนี่ยก็บางบ้านหรือบางสถานที่มันไม่ได้มีครัวมีอะไรเนี่ยทำให้พี่อาคมจะต้องมีทักษะในการประยุกต์อุปกรณ์กับพื้นที่อะไรต่างๆมากมายนะคะทำให้โอ้โหประทับใจค่ะพี่อาคมก็เลยฟังแล้วเนี่ยพี่น้องเราเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เกิดมาเนี่ยเครื่องครัวเยอะนะคะอุปกรณ์เพียบนะแต่คงไม่เข้าใจบริบทแบบสมัยก่อนที่มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ต้องประยุกต์เอานั่นนี่มาใช้แทนนะคะคิดว่าฟังแล้วก็ดูได้ความรู้มากๆนะคะหูฉลามผัดแห้งในคราวที่แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรพี่น้องก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะใครยังไม่ได้ดูนะย้อนเข้าไปดูได้เลยนะคะในรายการของพี่คมค่ะเรียนเพิ่มเติมเลยว่าการทำอาหารของผมเนี่ยมันไม่มีเตาฟู้แบบเมืองไทยก็จริงอยู่แต่ผมดัดแปลงเองนะกระทะไม่ใช่ไอเตาที่มีขอบรองกระทะอะไรแบบบ้านเราเนี่ยไม่มีผมไปเยี่ยมลูกสาวที่บริสเบนอ้าวเลยหลุดเลยก็เลยบอกสักไม่เป็นไรผมไม่แคร์เพราะลูกหลายคนไงเดี๋ยวไปรัดนู้นเดือนหนึ่งรัดนี้เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาซิดนี่อะไรอย่างนี้นะเพราะรอบที่จะต้องหาหมอสเปเชียลิสต์มันเป็นอย่างนี้อาจารย์หวานผมใช้ขอบล้อเนี่ยนะลดขอบกระทะเนี่ยไปตัดขอบล้อเนี่ยมาทำเป็นกระทะมาทำเป็นที่รองกระทะผัดเที่ยวหน้าผมอย่าโชว์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องยากง่ายนิดเดียวทำอาหารนะเดี๋ยวจะเก็บความทั้งหมดผมก็จะมาบอกเพื่อพี่น้องผู้สนใจเนี่ยจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้ก็อยากจะให้ร่ำรวยทุกคนนะครับค่ะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่อาคมมากๆนะคะแล้วเราก็จะติดตามดูการทำอาหารด้วยแล้วก็จะคราวหน้านะคะชกหมัดตรงก็มาพบกันอีกนะคะพี่อาคมคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับครับครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์จุหวานค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคะนั่นก็เป็นพี่อาคมซิดนีย์ของพวกเรานะคะที่ตอนนี้นะคะท่านก็นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองนะคะมาถ่ายทอดนะคะให้เราเห็นภาพความจริงว่าสังคมไทยนั้นเราผ่านยุคสมัยต่างๆของเผด็จการกันมาอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากนี้ต่อไปนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้ได้นะคะและนอกจากนั้นนะตอนนี้พี่อาคมก็อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องของการทำอาหารให้กับพี่น้องด้วยนะคะในสภาพที่เศรษฐกิจมันแย่เหลือเกินนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่จะริเริ่มอาชีพนะคะที่เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยเราเลยนะคะคือการทำอาหารนะคะพวกอาหารไทยนี่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไปที่ไหน
มีชื่อเสียงที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าฝีมือของพวกเรานี่เองนะคะก็เป็นฝีมือของประชาชนคนไทยเรานี่แหละนะคะเชิญชวนนะคะก็เชิญติดเข้ามาติดตามรายการของเรากันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมในรายการในห้องแชทนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปออกไปโอ้โหวันนี้ก็คึกคักกันมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะนะแล้วก็จะมาพบกันใหม่นะคะกับรายการชกหมัดตรงกับอาคมซิดนีย์นะคะจะเป็นวันเวลาไหนนะคะก็อาจจะเอาช่วงเวลาที่สะดวกสักนิดนึงนะคะตามสถานการณ์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะลาไปก่อนนะแล้วก็มาพบกันในรายการต่างๆของสถานีมีเดียฟอร์สกันค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ